คสวัสดีครับผมวันนี้ผมร้านนักบินอวกาศนะครับผมหรือช่างเบิร์ดนะครับนะได้ยินนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาอ่ะมีลำโพงพอดีเลยก็วันนี้มีตู้อบมาสต็อกไว้นะครับ 5-6 ตัวนะครับผมก็ได้แต่ตัวรุ่นใหญ่กันเลยนะครับตัวนี้นะครับผมซาตาเก้นะครับเอาประกอบเสร็จนะครับตอนนี้นะครับใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับดูสภาพสวยนะครับสภาพ 85% เลยนะครับเป็นรุ่น 3,300 ลิตรนะครับผมอันนี้นะครับโทรสอบถามได้นะครับตัวนี้ก็จะมีระบบนะหัวเบิร์นเนอร์จะเป็นหัวเบิร์นเนอร์รุ่นที่ตะแคงไปทางขวาไปซ้ายนะครับก็ให้กำลังไฟอยู่ที่ถ้าเป็นน้ำมันก๊าซก็อยู่ที่60นะครับ7 60ไม่เกินนี้นะครับถ้าเป็นน้ำมันดีเซลก็อยู่ประมาณ55นะครับแต่ถ้าเป็นแก๊สก็ทำได้ถึง75หรือ90ก็ได้นะครับนะนี่ครับระบบก็ใช้งานไม่ยุ่งยากถ้าเกิดเราเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับมันจะมีวัดอัตราการข้าวอ่อนข้าวแก่นะครับก็ระบบก็จะมีการหน้าจอแสดงผลแบบ LED นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีระบบเข้าๆระบบระบายอากาศระบบอบเข้าออกแล้วก็ระบบปิดอากาศนะครับแบ่งออกเป็น38โซนนะครับผมนะสามารถตั้งเวลาด้วยเมนูได้นะครับหรือจะออโต้ก็ได้นะครับอุณหภูมิที่ได้ต่ำสุดก็อยู่ที่11องศานะครับเห็นกันไหมเอ่ยเอ๊ะก็เหมือนกันก็มัวๆเนาะครับ11องศานะครับผมแล้วก็นะครับดูสภาพโดยรวมก่อนดูตัวแรกก่อนนะครับไม่ภาพมัวๆเนาะนะโอเคกำลังประกอบกันอยู่นะครับนะโอเคติดต่อช่างเบิร์ดได้นะครับ0925982111นะครับต่อไปก็ตัวเราลงมาครับตัวนี้เป็นโอชิมานะครับตัวเขียวเนี่ยของเรานี่เองครับโอชิมาบิ๊กเบิร์นเนอร์นะครับผมตัวนี้เป็นหัวเบิร์นเนอร์แบบหงายนะครับตัวนี้มีความอ่อนแออยู่นิดหน่อยนะอ่อนแอคือหัวเบิร์นเนอร์แบบหงายหัวไฟจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับโดยเบื้องต้นตัวจะใหญ่ก็จริงแต่การอบใช้เวลานานนะแต่ถ้าผ่านมือร้านผมแล้วก็บอกได้ต้องการช้าต้องการหวะต้องการแรงหรือเบานะครับหัวเบิร์นเนอร์เป็นแบบหงายขึ้นอย่างนี้นะแต่ถ้าให้เราจัดการแก้ไขเป็นระบบแก๊สก็จะให้อุณหภูมิได้ถึง70องศานะครับจากเดิมแค่55นะครับดูสภาพโดยรวมนะครับผมก็ตัวนี้ก็สวยอยู่นะครับก็ลองกับซาตาเก้นิดหน่อยนะครับนะโครงสร้างแข็งแรงนะครับผมความสูงก็อยู่ที่4เมตร50นะครับผมถ้าเป็นตัวนี้อยู่ซาตาเก้ที่5เมตรนะครับก็ประกอบใกล้เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นซาตาเก้อีกตัวนะครับ2,100 ลิตรนะครับตัวนี้กำลังประกอบเรียบร้อยแล้วตัวนี้เดี๋ยวลงภาคใต้นะครับลูกค้าจองแล้วนะครับเป็นหัวเบอร์เนอร์รุ่นตัว L นะครับผมก็คือเบอร์เนอร์จะอยู่ด้านล่างสุดนะครับเป่าขึ้นมานะห้องดันอากาศอยู่ด้านแนวนี้นะครับก็พื้นที่ในการเผาค่อนข้างกว้างนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นซาตาเก้ระบบรุ่นนี้ก็จะการใช้งานคล้ายๆกันนะครับแต่ก็มีข้อเสียอยู่นิดหน่อยคือบอร์ดนะครับถ้าแก้ไม่ดีถ้าแปลงไม่ดีบอร์ดก็จะมีปัญหานะครับเพี้ยนนิดหน่อยนะครับโอเคต่อไปก็ตัวนี้เป็นซาตาเก้เหมือนกันนะครับเป็นซาตาเก้3ตันนะครับผมตัวนี้ตัวเก่าหน่อยนะครับสภาพอยู่ที่ 60% นะครับ 50-60% ตัวนี้ 50% นะครับตัวนี้เป็นชิซูโอกะเหมือนกันตัวนี้เป็น 2,000 ลิตรนะครับก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นระบบซาตาเก้เหมือนกันนะครับตัวนี้ 1.8 นะครับก็กำลังทำระบบเบิร์นเนอร์อยู่จุดๆนะครับสภาพตัวนี้พอใช้ได้ก็สภาพมาสวยอยู่แต่ว่าเคลื่อนย้ายมาผิดพลาดนิดหน่อยครับเกิดการบุบเยอะไปหน่อยนะก็เดี๋ยวมีเข้ามาอีกครับปีนี้น่าจะมีมันตก20-30 ตัวนะครับตอนนี้ให้ดูเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ไว้ให้นะครับก็ท่านใดชอบหรือสนใจตู้อบข้าวครับเข้ามาคุยกันได้นะครับแปลงเสร็จ
ใช้งานพร้อมใช้งานนะครับราคาเริ่มต้นตอนนี้ก็อยู่95,000บาทนะครับนะโอเควันนี้ผมช่างเวิร์ดนะครับวันนี้อ๋อตอนแรกจะจบก็จบนะครับก็ตู้อบข้าวนะครับก็เราพยายามนำเสนอหลายๆรูปแบบหลายๆยี่ห้อแล้วก็สอนให้การใช้งานนะครับผมถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็เอาแต่แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับเพราะว่าลูกค้าเป็นผู้เลือกนะครับก็เราอยากจะสื่อสารก็คือเรื่องของอนาคตต่อไปของเกษตรกรนะครับผมคิดว่าเท่าที่ประสบการณ์ที่ผมได้เดินทางไปติดตั้งจำหน่ายพูดคุยนะครับกับลูกค้าเกษตรกรนะครับต่างๆนะทั่วประเทศนะครับก็ผมคิดว่าการที่เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในการอบข้าวนี่ผมว่าไม่ใช่ใหม่แล้วแหละคืออุตสาหกรรมใหญ่เขามีกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแค่อุตสาหกรรมเล็กอย่างพวกเรานะครับเรียกพวกเราเพราะผมก็เป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่ทํานาอยู่นะครับผมก็ยังเข้าไม่ถึงระบบอบข้าวหรือลดความชื้นข้าวนะครับหรือวิธีการเดิมๆของบ้านเรามันภาคกลางมันหายไปแล้วนั่นคือไม่มีการตักข้าวของตัวเองละน้อยละจะเข้าลงสีสมุทรแต่ในภาคอีสานภาคเหนือและภาคใต้นะครับยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าเขาทําข้าวกินเองนะครับผมทําข้าวครัวเรือนข้าวปริมาณไม่มากส่งลงสีไม่ได้หรือมีปัญหาที่ลงสีอยู่ไกลนะครับก็ไม่สามารถส่งได้นะครับก็อันนี้นะครับผมก็จะเทียบให้ฟังนะครับประมาณจะไม่มีตัวเลขวันนี้จะเทียบให้ฟังมีตัวเลขแต่ไม่สามารถขึ้นด้านข้างได้เดี๋ยวให้ฟังสูตรเราตักข้าวมูลค่า1ตันหรือ2ตันนะครับชาวบ้านก็จะตักข้าวอยู่ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าก็จะใช้เวลาตักข้าวอยู่ประมาณ3วัน2ถึง3วันถ้าแดดดีนะครับถ้าแดดไม่ดีก็เป็นอาทิตย์นะครับถ้าคิดกันง่ายๆถ้ามีค่าใช้จ่ายจริงๆก็ค่าแรงก็ทั้งหมด300ถึง350บาทต่อวันนะครับต้องใช้ถึง3วันก็ใช้ค่าแรงก็อยู่ประมาณ1คนหรือ2คนถ้า1คนก็2วัน700 700 8 90ประมาณ1,100บาทถ้าใช้คนเดียวในการตักข้าว2ตันแต่ส่วนใหญ่คิดว่าต้องเป็น2คนนะครับจะมีค่าจ่ายอยู่ประมาณ2ตัน2,800บาทต่อการตักนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงเรื่องคุณภาพข้าวขึ้นมาด้วยนั่นคือเรื่องการคุณภาพสิ่งสกปรกปนเปื้อนการแห้งที่เสมอหรือไม่เสมอนี่ต้องใช้ความชำนาญถูกต้องไหมครับแต่วันนี้ตรงจุดนั้นจะหายไปถ้าเราได้มีเครื่องมือที่เป็นระบบอบข้าวเข้ามาช่วยนะครับอย่างเช่นมือสองญี่ปุ่นที่ผมนำเสนออยู่ตอนนี้นะครับก็จะช่วยเรื่องตรงนี้คือความชื้นเสมอนะครับผมแล้วก็มีระบบทำความสะอาดข้าวเปลือกนะครับข้าวรีบต่อสั่งให้นะครับและแถมไม่ให้อบข้าวได้อย่างเดียวอบข้าวโพดได้นะครับและอบวัตถุดิบอย่างอื่นได้เช่นข้าวโพดถั่วคือถั่วเขียวถั่วเหลืองพวกนี้ได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของประหยัดแรงงานไปแล้วนะครับเราพอจากนั้นถ้าเทียบกับตู้ใช้เวลาประมาณครึ่งวันตีว่าครึ่งวันละกัน12ชั่วโมง8ถึง12ชั่วโมงแสดงว่าเราลดเวลาได้อีกลดเวลาลงไปนะครับค่าใช้จ่ายเราลดลงค่าไฟไม่แพงเลยค่าไฟน้อยมากค่าไฟไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบเป็นดีค่าไฟผมเทียบดีตัวแล้วผมว่าไม่เกิน400 500บาทไม่เกินนี่นอนต่อครั้งต่อตู้ต่อตันก็ได้นะครับแล้วแต่เทียบเพราะว่ามูลการอบไม่ต่างกันนะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพการปนเปื้อนนะครับเช่นหินไม่มีปนแน่นอนเพราะเราไม่ได้ตากที่ท้องถนนและที่สำคัญเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเรื่องของความปลอดภัยของเกษตรกรเราจะให้พ่อแม่เราญาติพี่น้องเราต้องไปตากแดดตากคือญาติผู้ใหญ่เราดีกว่าส่วนใหญ่ก็ภาคอีสานก็จะเป็นญาติผู้ใหญ่ตากข้าวอยู่ตามข้างถนนใช่ไหมครับโอเคค่ะท่านอยู่กับบ้านตากข้าวให้เราไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็มีการอันตรายเกิดขึ้นมามีการชนมีอะไรขึ้นมาจะมีข่าวมากมายเรามีตู้อบข้าวนะครับดูแลในครัวเรือนหรือในชุมชนก็จะช่วยทําให้เราคนที่เรารักเราปลอดภัยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้นะครับก็มีใครก็สอบถามได้เรื่องของข้อมูลต่างๆการอบข้าวการสีข้าวการปลูกข้าวปรึกษาได้ครับแล้วก็ซื้อไม่เป็นไรนะครับก็เราปรึกษาคุณก่อนได้แล้วลูกค้าก็ตัดสินใจเอาว่าชอบแบบไหนนะครับโอเควันนี้ผมช่างเบิร์ดนะครับก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ถ้าใดก็ชอบหรืออยากฝากข้อความคอมเมนต์ก็ฝากไว้ด้านล่างได้นะครับหรือติดต่อมาทางเบอร์โทรนะครับ0925982111นะครับผมหรือ ID Line นะครับ N นะครับ O double P นะครับตัว P 2ตัวนะครับ LIT นะครับผม Line ผมนะครับหรือในแฟนเพจร้านนักบินอวกาศใน Facebook นะครับผมโอเควันนี้สวัสดีครับ